สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมารีวิวรองเท้าสตั๊ด Adidas Predator Power Swerve นะฮะตัวนี้นะครับตัวแรร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับสีสตีเฟนเจอราร์ดนะฮะเป็นตัวท็อป FG นะฮะแรร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับนะมาดูสภาพรองเท้านะครับเป็นรองเท้ามือ2นะฮะคู่นี้นะครับนะเป็นตัวแรร์สีหายากนะครับไซส์41260นะฮะ US 8 UK 7.5 นะครับตัวท็อปจิงโจ้นะครับสภาพดีนะฮะคู่นี้นะครับนี่นะฮะร่องรอยการใช้งานทั่วไปนะครับหนังจิงโจ้นุ่มๆฟูๆเลยนะครับนี่นะฮะสามแถบนี้นะครับสวยๆนะฮะตัวนี้นะครับสีจราดนะฮะตัวนี้หาโคตรยากนะครับท็อป FG นะฮะนะสามแถบสวยๆนะครับดูนะฮะสภาพรองเท้านะครับใส่ใช้งานได้ปกตินะฮะตัวนี้นะตัวหายากนะครับดูแถบปั่นยังนุ่มๆโอเคนะฮะเชือกเดิมซอฟในเดิมนะครับของ PU ยังสวยๆนะครับลาย UEFA Champions League นะฮะตัวนี้นะครับและ Limited Edition นะฮะเชือกเดิมนะครับปลายเชือกยังโอเคสวยๆนะตัวนี้นะฮะ Predator ยังอยู่นะครับนี่นะฮะคราวนี้เก็บปลายเชือกอีกจุดนะครับนะฮะซอฟในเดิมนะนี่นะครับด้านในสวยนะตัวนี้นะครับยังโอเคอยู่นะฮะโดยรวมสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะตัวนี้โคตรยากนะครับตะกั่วยังอยู่นะครับนี่นะนี่นะครับซอฟเดิมนะฮะสวยๆนะครับชุดพื้นปุ่ม FG นะสายลัดลิ้นเดิมนะครับนี่นะฮะตึงๆนะครับปุ่มเต็มนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะชุดพื้นนะครับดูนะฮะนี่นะครับใส่ใช้งานสบายๆนะตัวนี้นะฮะสภาพดีนะครับมาดูอีกข้างนะฮะนี่นะครับดูอัปเปอร์นะฮะรอยการใช้งานนะฮะรอยไล่เก้านี่นะครับดูนะฮะหนังนุ่มจิงโจ้นะครับแถบปั่นนี่นะฮะใสๆนะครับนะสามแถบสวยๆนะครับดูนะฮะโลโก้ด้านหลังยังสวยๆนะฮะตัวท็อป FG Predator นะครับ Power Swerve ตัวนี้นะฮะดูหนังจิงโจ้นะครับนุ่มๆ นะฮะถือว่าสภาพสวยใช้งานได้นะตัวนี้นะครับแต่ละลิ้นเดิมนะฮะขอบ PU ยังสวยๆเลยนะครับลายยังอยู่ครบเลยนะฮะเชือกเดิมซ้อมไม่เดิมนะตัวนี้นะนะฮะปลายเชือกนะฮะดูปลายเชือกตัวนี้นะฮะเชือกนะครับ Predator นะฮะซ้อมในเดิมนะครับตะกรัวยังอยู่ครบนะฮะนี่นะหัววิ่งนะเดิมๆนะครับสภาพสวยนะฮะลายยูฟ่านะครับสีจราดนะตัวนี้นะหนังโคตรนุ่มนะครับท็อป FG นะฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับโคตรยากนะครับสายละลิ้นเดิมดูนะฮะชุดเคลื่อนปุ่มเต็มๆนะครับเต็มๆนะครับตัวนี้นะสภาพสวยนะฮะป้ายระบุ260นะครับแนะนำเท้า260เลยนะตัวนี้นะครับตรงไซส์นะ260 255เท้าบานลงได้นะครับนะสภาพโอเคเลยนะครับถือว่าสมบูรณ์นะตัวนี้นะครับตัวแรโคตรยากนะครับป้ายเป็นหมื่นนะฮะหมื่นหนึ่งนะครับสภาพโดยรวมสวยงามนะครับใครจะเอาไปใส่ซ้อมหรือว่าสะสมได้เลยนะตัวนี้ยากเลยนะครับสภาพดีมากครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ